3หน้านะคะ3หน้าเดี๋ยวเราทำก่อนอื่นก่อนที่จะไปทำในหนังสือนะคะครูคะหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่หน้า33นั่นแหละเรามาดูเรื่องของการของเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็ทบทวนกันไปแล้วก็กลับมาทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเสื้อผ้าเป็นการใส่เอาไว้ปกปิดร่างกายจะพาไปเร็วนิดนึงนะคะแล้วเราจะเอาเวลามาทำแบบหัดกันทบทวนนะคะเพราะว่ามันจะมีในแบบทดสอบคุณครูคะคุณครูคะวิชานี้วิชาสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นวิชาสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็จะเกิดอะไรขึ้นกับสไลด์ของคุณครูนี่ไม่ย้อนกลับเลยครับครูคะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่33ค่ะ3เดือนเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายนะคะใครไปทำอะไรกับของครูนี่เรียนคะครูคะวันนี้มีแบบหมดสันไหมคะไม่รู้ทำอะไรวันนี้มีแบบมีแบบฝึกหัดครูคะวันนี้มีแบบฝึกหัดนะคะครูแชร์ใหม่นะคะเรียนเห็นสไลด์ไหมนี่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะครูคะหน้า33แล้วคะใช่ค่ะเปิดหน้า33ลูกครูคะเคยได้เข้าน้ำค่ะคุณครูไม่คิด2ครั้งค่ะคิดไปแล้วอ่ะโอ๊ยสไลด์แชร์อยู่นะเกิดอะไรขึ้นกับสไลด์คุณครูไม่ใช่เลยค่ะวิชาการงานอาชีพค่ะลูกเป็นหน้าที่หนูเห็นอยู่แต่ว่ามันเป็นหน้าจอเล็กค่ะเดี๋ยวค่ะลูกรอแป๊บนึงมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะตอนนี้เห็นค่ะเห็นค่ะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วนะนักเรียนนักลูกมาดูนะคะเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราสวมใส่ปกปิดร่างกายนะคะทั้งอากาศร้อนอากาศหนาวแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็เครื่องแต่งกายเนี่ยพอใส่แล้วเราก็สวมใส่นะคะสวมใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นเพื่อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเครื่องแต่งกายนักเรียนมาดูนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วก็จะมีพวกกิ๊บนะคะพวกกิ๊บการติดกิ๊บเพื่อความสวยงามแล้วก็นาฬิกาเอาไว้สวมใส่ดูเวลานะคะนี้เมื่อสมัยก่อนนะคะนี้ในอดีตเราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่นะคะก็วัสดุต่างๆก็หาจากธรรมชาติก็คือมีใบไม้มีหนังสัตว์เอามาปกปิดร่างกายนะคะแล้วก็เอากระดูกสัตว์แล้วก็หินเนี่ยเอามาเป็นเครื่องประดับนะคะเป็นเครื่องประดับต่อมาก็จะมีการถักทอเสื้อผ้านะคะเทคโนโลยีเข้ามาก็การตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ประดิษฐ์เสื้อผ้าสวมใส่ในปัจจุบันนี้นะคะเป็นเสื้อรูปภาพต่างๆนะคะต่อไปนักเรียนดูนะคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็จะมีเสื้อผ้าที่เรียบร้อยนะคะเสื้อผ้าที่เรียบร้อยก็เป็นเสื้อผ้าที่มีแขนแล้วก็กระโปรงก็คลุมเข่าไม่สั้นจนเกินไปหรือบางคนก็อาจจะใส่เสื้อผ้าที่สุภาพนะคะพอดีตัวราคาประหยัดไม่แพงมากอันนี้เสื้อกล้ามนะเสื้อกล้ามแล้วก็ชุดชั้นในเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวเสื้อชุดนอนนักเรียนดูนะอันนี้ที่เราจะต้องสวมใส่ค่ะต่อไปนะคะเสื้อผ้าดูนะคะมีทั้งกางเกงขายาวขาสั้นมีกระโปรงมีชุดนักเรียนชุดกีฬาชุดว่ายน้ำนะคะสารพัดชุดเลยเราที่จะเอามาสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้นะคะประภารินไม่เอาดินสอไปเขียนคิ้วเขียนตาลูกไม่เอาลูกเดี๋ยวไปจิ้มตาค่ะนะคะอ่ะนะคะทีนี้นักเรียนมาดูเสื้อผ้าต่อไป
เครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายอันนี้ก็จะมีหมวกถุงมือรองเท้าผ้าใบเข็มขัดแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าแตะนะคะเวลาที่เราสวมใส่เสื้อผ้าก่อนที่จะออกจากบ้านการแต่งกายเนี่ยเราจะต้องนะคะก็คืออาบน้ำอาบอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สวมใส่ชุดชั้นในนะคะเสื้อยืดนะกางเกงหรือว่ากระโปรงใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าด้วยนะคะใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าเสื้อผ้าแล้วก็ถุงมือนะคะนักเรียนดูนะรองเท้าแตะนะก็คือเราจะต้องสวมใส่ตามชุดนะคะตามชุดเสื้อผ้าต่างๆรองเท้าเอามาใส่เวลาที่เราจะไปโรงเรียนเราก็ใส่รองเท้าหนังนะคะรองเท้าผ้าใบใส่เพื่อออกกำลังกายแล้วก็เข็มขัดนะคะอันนี้เข็มขัดก็มีทั้งเข็มขัดที่ใส่กับชุดนักเรียนแล้วก็เข็มขัดที่ใส่ไปเที่ยวนะคะต่อไปเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายก็จะมีนาฬิกาแว่นตาโบกิ๊บนะคะสร้อยเข็มขัดกำไรเป็นการทบทวนนะเราเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็น อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ถามว่ามีได้ไหมได้แต่จำเป็นไหมไม่จำเป็นนะคะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่อไปเครื่องแต่งกายของเราประโยชน์นะคะประโยชน์ของการแต่งกายนะคะก็คือมีการช่วยให้ปกปิดร่างกาย2ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น3ช่วยให้ผู้สวมใส่ดูแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นการตกแต่งร่างกายการตกแต่งนะคะก็คือร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยให้เกิดความสวยงามแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นเมื่อการแต่งกายเหมาะสมกับโอกาสการเวลาแล้วก็สถานที่นะคะนี้นะคะเราต้องรู้จักใส่เสื้อผ้านะคะที่สุภาพแล้วก็เรียบร้อยนะคะอันนี้คือประโยชน์นะต่อไปการแต่งกายด้วยตัวเองมีประโยชน์อะไรนะคะการแต่งกายเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนควรที่จะต้องทำการแต่งกายนะคะการแต่งกายด้วยตัวเองก็คือจะช่วยถามว่าทำการแต่งกายด้วยตัวเองดีไหมดีนะคะการแต่งกายด้วยตัวเองเนี่ยดีเพราะว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะการแต่งกายก่อนแต่งกายเราก็จะต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เช็ดผมนะคะใครมาคุณครูค่ะหนูไม่เห็นสไลด์ใครก็เห็นสไลด์ค่ะหนูก็ไม่เห็นสไลด์กูก็ไม่เห็นสไลด์ค่ะก็ไม่เห็นสไลด์ค่ะก็เหมือนกันหนูก็ไม่เห็นค่ะไม่เห็นสไลด์ปกค่ะคุณครูค่ะไม่เห็นสไลด์ค่ะเห็นมันติดถือแพ้เจอหรือยังคะนักเรียนคะขอค่ะลูกเวลาหนูจะเล่นนะคะเห็นแล้วคะอย่าไปกดหนูนะคะเพราะว่าคุณครูกำลังสอนอยู่ลูกเวลาหนูจะเล่นเกมหรืออะไรนะคะคือขอร้องเลยนะคะเวลาที่เราคุณครูสอนอยู่นักเรียนไม่กดไม่เล่นไม่แชร์ไม่แชทนะคะชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อให้เกิดการแต่งกายก่อนแต่งกายเนี่ยเราจะต้องแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำนะคะเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เช็ดผมเพื่อไม่ให้เกิดความอับชื้นทำให้มีกลิ่นตัวหรือว่าเป็นเพื่อป้องกันอาการผดผื่นหรือโรคนะคะโรคผิวหนังและเช่นกลากเลื่อนถ้าเราไม่สะอาดเนี่ยโรคนี้ก็จะมาเยือนเรานะคะปากเกลื่อนอะไรเนี่ยสารพัดเลยนะคะต่อไปการแต่งกายด้วยตัวเองนะคะการแต่งกายด้วยตัวเองก็ผ่านไปแล้วนะคะมาดูนะคะการแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำอันนี้นะคะเราจะต้องอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าการจับแก้วต้องจับด้วยอะไร
นะคะก็คือจับด้วยมือที่ถนัดนะคะแล้วก็แปรงฟันก็คือแปรงฟันที่มือที่ถนัดแล้วก็จับมือซ้ายนะคะเอานิ้วทั้งหมดเนี่ยจับไปที่หูแก้วแล้วก็แปรงฟันนะคะแล้วก็เราก็จะมาทำความสะอาดร่างกายต่อไปการอาบน้ำนะคะการอาบน้ำก็คือเราจะต้องอาบน้ำถูสบู่นะคะถูขี้คายตามคอตามซอกหูซอกคอซอกตะกร้านะคะแล้วก็อาบเท้าก็คือใช้แปรงนะคะใช้แปรงขนอ่อนนะคะแปรงเล็บนะคะแปรงเล็บแล้วก็แปรงเท้าให้สะอาดอยู่ทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะต้องเวลาที่เราทำความสะอาดก็คือการล้างมือนะคะต้องล้างมือให้บ่อยๆนะคะแล้วก็การตัดเล็บให้สั้นนะคะอย่างเช่นผมเวลาเราสระเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็ดให้แห้งนะคะเช็ดผมเช็ดตัวให้แห้งแล้วค่อยมาใส่เสื้อผ้าไม่ใช่ใส่ทั้งเปียกๆอย่างนั้นนะคะมันก็จะกลายเป็นอับชื้นต่อไปวิธีการแต่งกายด้วยตนเองนะคะอันที่1ก็คือสวมใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะผู้ชายก็จะใส่กางเกงในผู้หญิงก็จะใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงในนะคะต่อไปข้อที่2เสื้อผ้านะคะการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องดึงแรงๆนะคะติดกระดุมให้เรียบร้อยคือใส่เสื้อผ้าเบาๆไม่ต้องกระชากหรือดึงจนเสื้อขาดอย่างนี้นะคะไม่ได้เราจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ทนุถนอมไม่ดึงแรงๆเพราะว่าไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าทำให้เสื้อผ้าขาดนะคะต่อไปวิธีที่3นะคะวิธีที่3ก็คือสวมใส่กางเกงหรือกระโปรงติดอย่างเบาๆนะคะติดอย่างเบาๆติดกระดุมแล้วก็ใส่กางเกงให้เรียบร้อยรูดซิปเบาๆเหมือนกันนะคะไม่ทำแรงๆนะคะต่อไปวิธีที่4สำรวจความเรียบร้อยของตนเองถ้าจะออกจากบ้านออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องสวมใส่รองเท้ารองเท้าแตะหรือเราไปโรงเรียนเราก็ต้องใส่รองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบรองเท้านักเรียนนั่นเองนี้เป็นการสวมใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่รองเท้านะคะนี่อันนี้เป็นการประเมินนักเรียนเปิดหนังสือหน้า33เปิดไว้ตั้งนานแล้วค่ะโอเคนักเรียนเปิดหนังสือหน้า33นะคะเปิดหนังสือวิชาการเปิดแล้วค่ะเล่มนี้หน้า33ค่ะงานอาชีพเปิดหน้า33ใช่ไหมคะใช่ค่ะเปิดหน้า33ค่ะการงานอาชีพใช่ไหมคะใช่ค่ะวิชาการงานอาชีพข้อที่1นะคะข้อที่1ข้อใดกล่าวถึงงานบ้านได้ถูกต้องข้อ1การทำงานบ้านเกี่ยวกับบ้านตามคำสั่งข้อ2การทำให้คนในครอบครัวมีความสุขข้อ3การทำงานบ้านให้สะอาดเรียบร้อยสมาชิกในครอบครัวสะดวกสบายข้อ3ค่ะข้อไหนคะ3ค่ะข้อไหนคะข้อ3ค่ะข้อ3อ้าวกากบาทหรือนักเรียนก็ใช้ดินสอแรงเงาไปก็ได้นะคะใช้ดินสอแรงเงาไปที่วงกลมนะคะระบายมันคือสีดำระบายแรงเงาไปได้นะคะวงกลมเนี่ยก็ระบายไปลงไปในวงกลมให้เต็มที่เท่าไหร่ครับใส่กากบาทก็ได้เหรอคะเนี่ย33ค่ะคุณครูคะใส่กากบาทก็ได้เหรอคะใส่กากบาทก็ได้ลูกไม่เป็นอะไรนะคะตอบข้อ3คุณนะคะ33ค่ะต่อไปข้อ2ฟังคุณครูอ่านนะคะข้อใดเป็นการทำงานบ้านทั้งหมดข้อ1ฟังเพลงคุณครูคะหนูไม่ทันข้อ1ค่ะข้อ1ตอบข้อ3ค่ะฟังเพลงล้างจานอันนี้ตอบข้อ1ข้อ2นี่ผู้ปกครองปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยนะคะนี่หนูนี่แหละนักเรียนตอบให้นักเรียนเปิดไมค์ตอบแล้วก็ปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยนะคะข้อ2ตอบข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ปิดไมค์เลยนะคะต่อไปข้อ1ถูกต้องแล้วค่ะต่อไปข้อที่3นะคะขณะที่แม่กำลังทำงานบ้านนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรข้อ1
รีบเข้าไปช่วยแม่ทำงานบ้านข้อ2ไม่เข้าไปช่วยเพราะไม่ใช่หน้าที่ข้อ3แม่ช่วยแม่ขอความช่วยเหลือจึงเข้าไปช่วยข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะคุณครูขอให้กากบาทใช่ไหมคะระบายระบายดินสอก็ได้หรือกากบาทก็ได้ลูกทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนสามารถเห็นได้คำตอบนะคะนักเรียนดูให้นักเรียนระบายก็ได้นะคะระบายดินสอลงไปนะคะในวงกลมวิชาอะไรครับงานอาชีพค่ะการงานอาชีพหน้าการข้อหน้าการงานอาชีพวิชาการงานอาชีพหน้า33นะคะข้อนี้ข้อ3ตอบข้อ1ถูกต้องค่ะการหยิบจับหวีที่ถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไรจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าหวีจะหวีเสร็จข้อ2จับกลางหวีให้กระชับมือจนกว่าจะหวีเสร็จข้อ3จับซี่หวีให้กระชับมือจนกว่าจะคำตอบให้อยู่เซลต้องจำไว้ลูกข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ1ถูกต้องค่ะระบายข้อ1ไปเลยนะคะ1ค่ะนักเรียนระบายข้อ1เลยหนูกากบาทเอาค่ะโอเคกากบาทก็ได้ไม่เป็นไรค่ะต่อไปข้อที่5วัสดุถามเสร็จแล้วขอร้องที่ใช้ในการแต่งฟันข้อใดไม่ได้ปิดไมค์ก่อนค่ะถ้าจะอ่านข้อสอบเองนะคะปิดไมค์ให้ครูตั๊กด้วยต่อไปข้อที่5นะคะวิธีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอาบน้ำแปรงฟันข้อใดถูกต้องนะคะ1แปรงสีฟันวางไว้ในที่วางฟันข้อ2คือที่วางไว้บนฝาข้อ3สบู่เก็บไว้ในกล่องที่มีรูและมีฝาปิดใช่กล่องที่มีค่ะข้อ3ถูกต้องนะคะข้อ3ระบายข้อ3ไว้เลยนะคะต่อไปข้อที่6จอดนั้นก็ไม่ค่อยข้อ3เปิดหน้าที่34ค่ะเปิดหน้าที่34ข้อ6ค่ะเรียบร้อยนะนักเรียนปิดไมค์เลยนะค่ะคนที่ค่ะคุณครูค่ะคนยังไม่ได้ฟังค่ะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะคุณครูข้อ5ตอบข้อ3ค่ะข้อ5ตอบข้อ3ค่ะข้อ5ตอบข้อ3แล้วนะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6เท่าไหร่คะข้อ6หน้า34ค่ะข้อใดข้อใดใช้แก้วได้ถูกต้องถูกต้องใช้แก้วใช้แก้วใส่ข้าวข้อ2ใช้แก้วนมข้อ3ใช้แก้วใส่ต้มยำข้อ2ข้อ3ค่ะข้อ2ค่ะข้อ2ถูกต้องค่ะข้อ6ตอบข้อ2นะคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับถูกค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อ7เลยไปเลยนะคะถ้าต้องการเก็บหนังสือบนโต๊ะให้สวยงามและหยิบใช้สะดวกควรทำอย่างไรข้อ1วางเรียงกันจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่โดยหันสันหนังสือออกด้านนอกข้อ2วางเรียงสลับกันระหว่างเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ข้อ3วางซ้อนกันเรียงจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่ข้อไหนคะข้อ3ค่ะ1ค่ะ3ค่ะใครตอบข้อ3คะตอบข้อ3ค่ะมีข้ออื่นมั้ยคะไม่มีนะไม่มีข้อ1นะคะใครที่ตอบข้อ1น่ะได้ถูกต้องนะคะสำหรับข้อ1นะคะข้อ7ตอบข้อ1เพราะอะไรเพราะว่ามีระเบียบนะคะเอาสันออกข้างนอกเนี่ยเราสามารถอ่านชื่อได้สะดวกนะคะเวลาที่เราหยิบใช้งานเนี่ยเราจะหยิบใช้ได้ง่ายนะคะข้อ7ตอบข้อ1นะคะวางเรียงการจับเล่มเล็กไปเล่มใหญ่โดยหันสันหนังสือออกนอกนะคะอันนี้ต้องคุณครูคะข้อ7ตอบข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ7ตอบข้อ1นะคะต่อไปข้อที่8การจัดเก็บของเล่นข้อใดช่วยให้ค้นคว้าได้ง่ายคุณครูคะคุณครูถึงข้อ8แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะถึงข้อ8แล้ว
ผมเก็บของเล่นเอาไปในกล่องซ้ายนะคะลักมือเก็บของเล่นทั้งหมดข้อหนึ่งติดต่อไปแล้วเก็บแยกอะไรคะลูกข้อ7ตอบอะไรข้อ2ค่ะข้อ7ตอบข้อ1ค่ะข้อ7ตอบข้อ1ตอบข้อ1ค่ะแต่หนูลืมเปิดข้อ8ข้อ8เดี๋ยวฟังข้อ8ก่อนลูกข้อ1นะคะข้อ1การแยกเป็นหมวดหมู่ในตู้ตอนนั้นหนูข้อหนึ่งใช่ไหมคะอะไรคะเป็นตอบข้อหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนคะคุณครูไม่เข้าใจที่เธอถามข้อแปดตอบข้อหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่ข้อแปดตอบข้อหนึ่งค่ะข้อสองอ๋อแสดงว่าคุณครูยังไม่อ่านจบเลยนักเรียนถามสวนมาไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นข้อแปดตอบข้อหนึ่งถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนกากระบาดหรือว่าแรงเงาลงไปที่ข้อ1เลยค่ะต่อไปข้อ9นักเรียนฟังคุณครูอ่านให้จบก่อนนะคะข้อใดเป็นการใช้ช้อนส้อมอย่างปลอดภัย1พึ่งแดดทุกครั้งหลังใช้2ล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้3เช็ดแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนใช้ข้อ2ค่ะข้อ2ถูกต้องแล้วค่ะข้อ2นักเรียนแรงเงาหรือว่ากากบาทไปที่ข้อ2เลยค่ะต่อไปข้อที่10นะคะข้อ10บ้านสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเพราะเหตุผลใด1แม่ขยันทำงานบ้าน2ทุกคนช่วยกันทำความสะอาด3บางคนช่วยกันทำความสะอาดข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะถูกต้องค่ะกากบาทลงไปนะคะข้อ10หมดเวลายังครับแล้วค่ะต่อไปนักเรียนเปิดหน้าไม่ต้องหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ถ้าไม่เสร็จครูไม่ปล่อยนะคะนักเรียนเปิดหน้าครูครับผมไม่ทันข้อ10ครับเปิดหน้า48ค่ะครูครับผมไม่ทันข้อ10ครับข้อ10ตอบข้อ2ค่ะคนหัวนี้มีผิดอะไรข้อ10ตอบข้อ2นะคะเปิดหน้าที่ห้าเหรอฮะเปิดหน้า48ค่ะค่ะเปิดแล้วนักเรียนเอาสีมาวางไว้ข้างๆตัวเองมีสีไหมแถวนั้นอยู่ตรงบ้านค่ะอยู่ตรงค่ะสีไหมคะโอ้ยนักเรียนสีถ้าไม่มีสีก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดหน้าที่ห้าค่ะข้อที่เซนตอบข้อ2ใช่ไหมคะนักเรียนคะข้อ10ตอบข้อ2ค่ะน้องใครร้องไห้นักเรียนดูนะคะหน้า48ไปเลยนะคะแล้วอ่ะสีเดียวกันจะฟ้องเลยนักเรียนระบายสีเดียวกันลงในก้อนเมฆนะคะเพื่อจับคู่เสื้อสีใส่ให้เหมาะสมกับฤดูกาลนักเรียนดูนะอันนี้นะคะอันนี้จะมีในข้อในแบบประเมินในวันสุดท้ายนะคะที่ทำงานกอทอนะนักเรียนดูทำไมถึงให้ทำคุณครูครับเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะเปิดหน้า48ค่ะนักเรียนมาดูมันจะมีฤดูการให้นักเรียนเลือกก็คือมีฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะฤดูฝนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนักเรียนมาดูนะว่าให้นักเรียนนะคะระบายให้ระบายสีต่างๆนะคะตามสีที่บอกนะว่าจะให้ระบายสีอะไรบ้างนะคะระบายสีตามใจใช่ไหมคะนักเรียนให้ระบายสีที่เดี๋ยวคุณครูจะกำหนดนะระบายสีชมพูนะคะระบายสีชมพูในช่องแรกที่เป็นเสื้อกันหนาวนะคะก็คือเป็นฤดูหนาวนะคะระบายสีชมพูในฤดูหนาวค่ะระบายสีชมพูในฤดูหนาวใช่ไหมคะในเสื้อกันหนาวค่ะอันที่เป็นเสื้อกันหนาวสีเทาอ่ะนักเรียนคะระบายสีชมพูเลยค่ะคุณครูคะระบายสองช่องเลยเหรอคะช่องเดียวค่ะช่องเดียวเห็นไหมในก้อนเมฆนักเรียนระบายสีชมพูในเสื้อกันหนาวที่เป็นสีชมพูใช้ทุกวันสีตู้ไปหมดแล้วไม่เป็นไรนักเรียนฉีดเอาไว้ก่อนก็ได้ต่อไประบายสีเหลืองตรงเสื้อกันหนาวสีเขียวสีเหลืองเสื้อกันหนาวสีเขียวระบายสีเหลืองนะ
ใช่ยังไงเสื้อกันฝนตรงเป็นสีเหลืองนะคะนั่นแหละเสื้อกันฝนที่เป็นสีเหลืองเห็นไหมเป็นลูกกบนั่นแหละลูกกบนั่นแหละลูกต่อไปมันจะมีเสื้อแขนสั้นที่เป็นสีอะไรมีสีเขียวๆใช่ไหมคุณครูตั๊กครับหนูเพิ่งเข้ามาสีมิ้นค่ะสีมิ้นเนาะออกไหมเป็ดวันจะออกจะไม่เขียวเขียวจะเอออกเป็นไม่มีสีมิ้นค่ะสีมิ้นระบายสีฟ้าค่ะระบายสีฟ้าเสื้ออะไรฤดูร้อนระบายสีอะไรคะอะไรคะเสื้อในฤดูร้อนฤดูร้อนนี่แหละฤดูเสื้อแขนสั้นนะคะเสื้อแขนสั้นที่เป็นสีมิ้นระบายสีฟ้าหนูไม่มีสีฟ้าค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูก็เขียนไว้ว่าสีฟ้าไว้ก่อนหนูระบายสีน้ำเงินอ่อนได้ไหมคะระบายสีน้ำเงินก็ได้หน้าสี่สิบแปดครับหน้า48ค่ะลูกสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะครูขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงเดี๋ยวครูขอคุยกับคุณแขนสั้นระบายสีฟ้าใช่ไหมคะได้ค่ะระบายสีฟ้าครูรอครับครูเขาได้ทำแล้วเอาไปอันข้างล่างมันจะมีอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้ก้อนนี้ข้างล่างระบายสีเหลืองค่ะเหลืองใช่ไหมคะอันเล็กสีเหลืองเล็กระบายสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปบรรทัดที่สองก้อนเมฆบรรทัดที่สองระบายสีฟ้าระบายสีเนี่ยเซลล์เลยไม่รู้เรื่องเลยระบายสีฟ้าพวกขาฮะรูดูของระข้างล่างระบายอาทิตย์ออกครับคุณครูขาฤดูฝนสีอะไรคะฤดูฝนฤดูฝนเสื้อกันฝนสีเหลืองค่ะแล้วข้างล่างนะคะที่เป็นรูปฝนนะคะอ๋อที่เป็นรูปฝนข้างบนสีเหลืองค่ะข้างล่างอ่ะคะที่ขามาสีเหลืองค่ะตรงฝนน่ะเห็นไหมตรงฝนตกอ่ะมันจะจับคู่กันนะคะก็คือสีเหลืองกับสีเหลืองก็คือฤดูฝนแล้วสีฟ้านักเรียนดูเห็นไหมฤดูร้อนเห็นไหมมันจะตรงกับฤดูร้อนก็สีฟ้าที่มันตรงกันค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสีชมพูคือฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวจะเป็นตรงสีชมพูข้างล่างสีอะไรคะสุดท้ายข้างล่างสีฟ้าชมพูสีเหลืองฟ้าชมพูใช่ไหมคะใช่ค่ะบรรทัดที่สองนะคะบรรทัดที่สองก้อนเมฆบรรทัดที่สองจะเป็นเหลืองฟ้าชมพูมันจะจับคู่กันพอดีเลยค่ะต้องทำเต็มเลยค่ะที่หนึ่งระบายสีอะไรคะอันที่หนึ่งระบายสีชมพูค่ะลูกช่องที่หนึ่งค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะบรรทัดนะเป็นดูเป็นบรรทัดนะบรรทัดที่เป็นในแนวนอนอ่ะบรรทัดที่จะเป็นชมพูค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูคะฤดูหนาวข้างล่างมันสีอะไรคะฤดูหนาวมันจะมีชุดแบบสีข้างล่างใช่ไหมคะชุดกันหนาวกับเสื้อกันหนาวจะตรงกันคุณครูคะคุณครูเปิดหินด้วยคุณครูคะคุณครูคะข้างล่างกับข้างบนเอาให้เหมือนกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะคุณครูคะโอเคค่ะการอย่างเช่นนักเรียนดูเสื้อหนาวใช่ไหมให้ระบายสีชมพูค่ะนะระบายสีข้างบนฤดูหนาวก็ต้องใส่สีชมพูด้วยในแบบชมพูค่ะข้างบนกับข้างล่างให้ระบายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องตรงช่องนะระบายเหมือนกันแต่มันต้องตรงช่องก็คืออย่างเช่นเสื้อกันหนาวเนี่ยมันจะอยู่ในฤดูอะไรคะฤดูบนในช่องอยู่ในฤดูหนาวใช่ไหมหนาวค่ะระบายสีชมพูเหมือนกันเลยตรงฤดูหนาวเห็นไหมฤดูหนาวกับเสื้อกันหนาวจะต้องระบายสีชมพูเหมือนกันแล้วก็ฤดูฝนเห็นไหมช่องแรกที่มีฝนตกก็จะต้องระบายสีเหลืองกับเสื้อกันฝนเหมือนกันค่ะแล้วคราวนี้นักเรียนมาดูที่ฤดูร้อนที่มีแดดจ้าเห็นไหมระบายสีฟ้านักเรียนก็ต้องระบายสีฟ้าเหมือนกันกับเสื้อยืดแขนสั้นเห็นไหมคะอาจจะต้องระบายให้มันตรงกันเพราะว่าต้องจับคู่กันโอเคนะคะ
ผ่านได้ไหมคะครูคะแบบฝึกหัดมีกี่หน้าคะแบบฝึกหัดมี3หน้าค่ะเปิดทีนี้สีเหลืองใช่ไหมคะอะไรสีเหลืองลูกฝนระบายสีเหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ดูฝนระบายสีเหลืองแล้วเสื้อแล้วเสื้อแขนสั้นใช่ไหมระบายสีฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเสื้อแขนสั้นระบายสีแล้วเสื้อกันหนาวระบายสีชมพูใช่ไหมครับต้องคุ้มค่ะเปิดหน้าใหม่ค่ะระบายสีไม่คุ้มค่ะแค่จะหมดเวลายังครับวันนี้ไม่เสร็จไม่ปล่อยค่ะครับเพื่อกันหนาวจะมาพี่ค่ะรู้เสร็จแล้วค่ะแล้วค่ะอ่ะต่อไปเปิดหน้า57ค่ะอีก1อีก2หน้าค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเปิดหน้า57ค่ะเปิดหน้า57ลูกเปิดหรือยังเปิดหน้า57 57ค่ะเสร็จแล้วคะ57เหรอคะใช่ค่ะ57เปิดไปเพื่อนค่ะเสื้อกันหนาวระบายสีชมพูใช่ไหมครับหน้าที่48หน้าที่48เสื้อกันหนาวชมพูแล้วก็ฤดูหนาวสีชมพูค่ะข้อหนึ่งข้อใดเป็นเสื้อผ้าทั้งหมด57ใช่ไหมข้อใดเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเสื้อผ้า57เลยค่ะตัวกางเกงขาสั้นเสื้อยืดข้อที่หนึ่งหมวกกางเกงขาสั้นหมวกเป็นเสื้อผ้าไหมเป็นเครื่องแต่งกายใช่ไหมต่อไปนะคะครูขาหน้าที่ต้องอะไรคะเปิดหน้า57ค่ะ10นาทีสุดท้ายนะคะข้อ1ข้อใดเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดข้อ1หมวกกางเกงขาสั้นข้อ2เสื้อยืดคอกลมชุดชั้นในข้อ3ชุดนักเรียนรองเท้าผ้าใบข้อนี้ตอบอะไรคะข้อ2ค่ะมีใบข้อ2ค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะข้อ2ค่ะตอบข้อ2ถูกต้องแล้วค่ะอ้าวข้อหน้าที่เท่าไหร่คะหน้า57ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะครูจะอ่านต่อไปเลยนะคะเหตุผลของการสวมเสื้อสวมใส่เสื้อผ้านะคะในข้อใดสำคัญที่สุดข้อ1ช่วยปกปิดร่างกายข้อ2ทำให้ร่างกายอบอุ่นข้อ3เสริมสร้างบุคลิกสภาพที่ดีเหตุผลที่ใส่ข้อ1ค่ะข้ออะไรคะข้อไหนคะข้อ1ปกปิดร่างกายค่ะข้อ1ปกปิดร่างกายถูกต้องค่ะข้อ1ค่ะข้อ1ระบายข้อ1เลยนะคะต่อไปข้อที่3วิธีการแต่งกายข้อใดทำให้เสื้อผ้าเสียหายข้อ1ค่อยๆติดกระดุมอย่างเบามือข้อ2สวมเสื้อโดยไม่ดึงเสื้อแรงๆข้อ3ใช้มือรูดซิปแรงๆข้อ3ค่ะ3ค่ะข้อ3ข้อ3ค่ะข้อ3นะคะถูกต้องต่อไปข้อ4วิธีการรัดเข็มขัดที่ถูกต้องตรงกับข้อใดข้อ1รัดให้หลวมข้อ2รัดให้แน่นข้อ3รัดพอดีรัดพอดีค่ะข้อ3รัดพอดีถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งกายได้ถูกต้องข้อ1สวมชุดชั้นในสวมเสื้อสวมกางเกงสวมรองเท้าข้อ2สวมใส่ชุดชั้นในสวมเสื้อสวมรองเท้าสวมกางเกงข้อ3สวมเสื้อใส่เสื้อสวมเสื้อสวมใส่ชุดชั้นในสวมกางเกงสวมรองเท้าข้อไหนคะข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะถูกต้องค่ะข้อ1ไปเลยนะคะต่อไปนักเรียนมาดูข้อที่6นะคะข้อที่6การแต่งกายในข้อใดเหมาะสมกับการเวลาและกับฤดูกาลนะคะการแต่งการแต่งกายในข้อใดเหมาะสมกับฤดูกาลข้อ1สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวในฤดูหนาวข้อ2สวมเสื้อแขนสั้นและกางเกงขาสั้นในฤดูหนาวข้อ3สวมเสื้อกันฝนในฤดูร้อน
ข้อหนึ่งข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งถูกต้องค่ะหนึ่งค่ะต่อไปข้อที่7ถ้าไปเล่นกีฬาควรสวมรองเท้าตามข้อใดข้อ1รองเท้าแตะข้อ2รองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบค่ะถูกต้องค่ะรองเท้าผ้าใบค่ะต่อไปข้อที่8ประโยชน์ของการแต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่ตรงกับข้อไหนข้อที่7ตอบข้อไหนครับข้อ2ค่ะต่อไปข้อที่8ประโยชน์ของการแต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่ตรงกับข้อใดข้อ1พาผู้ปกครองไปเที่ยวบ่อยๆข้อ2ได้รับคำชื่นชมจากผู้พบเห็นข้อ3มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นผู้ปกครองพาไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยข้อ2ค่ะข้อ6ตอบอะไรคะตอบข้อ1ค่ะตอบข้อ2ค่ะข้อ6ตอบข้อ1ข้อ6ตอบข้อ1ค่ะต่อไปข้อ8นะคะข้อ8ตอบข้ออะไรข้อ2ข้อ2ค่ะเป็นมั้ยไหนข้อ8ตอบข้อ2ค่ะข้อ2ระบายหรือยังระบายแล้วค่ะต่อไปข้อที่9นะคะระบายแล้วค่ะการออกไปกลางแดดจัดควรสวมเครื่องแต่งกายตามข้อใด1หมวก2ถุงมือ3ถุงเท้าข้อ1ค่ะข้อ1ข้อ1ค่ะถูกต้องค่ะการสวมใส่หมวกเป็นเครื่องแต่งกายนะคะที่มีปีกจะได้บังหน้านะคะแดดจะได้ไม่ส่องแล้วก็ป้องกันเป็นไข้ด้วยนะคะต่อไปข้อที่10นะคะข้อที่10การแต่งกายด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไรข้อ1ประหยัดเวลาในการแต่งกายมากขึ้นข้อ2แบ่งเบาภาระผู้ปกครองข้อ3แต่งกายได้สวยงามยิ่งขึ้นข้อไหนคะข้อ2ค่ะข้อ2ค่ะข้อ2ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนระบายไว้หรือว่ากากบาทเอาไว้โอเคแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะครูขาเสร็จแล้วค่ะครูขาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็เราทำเวลาพอดีเลยเหลือเวลาอยู่3นาทีฟังนะคะสำหรับ3นาทีนี้นะคะสำหรับคนไหนเสร็จแล้วนะคะก็เลยสามารถออกไปได้นะคะครูซักก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะคุณครูเสร็จลูกมีไหมหนูเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูหนูเสร็จแล้วค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะหนูออกเลยได้ไหมคะออกเลยนะคะเดี๋ยวดูครูก่อนเสร็จแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะใครมีจะถามอะไรจะถามไหมคะสวัสดีค่ะถามสวัสดีครับตั้งใจทำข้อสอบนะคะในวันจันทร์